เป็นการประชุมในกรรมาธิการศึกษาเมื่อนะเนี่ยท่านเฉลิมชัยก็ได้ยินมากับหูว่าประธานกรรมาธิการพูดในที่ประชุมว่า ประธานกรรมาธิการคือท่านครูตวงนะมาบอกว่าท่านนายกจะไม่มาอาจจะมีคนในซีของรัฐบาลเองนะครับมันก็อาจจะทำให้ภาพพจน์ภาพลักษณ์เสียหายนะครับเรื่องสำคัญนะฮะท่านควรมาเพราะท่านเข้าไปได้หลายที่หลายทางนะครับนะฮะแต่พองานสภาบอกว่าจะไม่มานะฮะแต่ก็หวังว่าท่านนายกจะมาครับไม่ได้บอกว่าท่านนายกพูดนะฮะมีคนในส่วนของรัฐบาลเองนะครับแจ้งมาบอกคือคนในส่วนรัฐบาลที่พูดในคณะกรรมการไม่ใช่ท่านว่าไงนะท่านเฉลิมชัยถามพี่ท่านว่าครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าประธานกรรมการคือครูตวงเนี่ยมาพูดในที่ประชุมนะว่าได้รับแจ้งมาจากคนในรัฐบาลนะครับว่าท่านนายกจะไม่มาในวันประชุมซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องของประชาชนนะฮะที่จะต้องแก้ปัญหาให้กับประเทศนะครับแต่ที่กราบเรียนตรงนี้ก็เพื่อหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นท่านสวครับถ้าเกิดวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาจริงๆอ่ะฝั่งสวจะรู้สึกผิดหวังไหมฮะหรือจะมีการทักท้วงยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมครับก็ทักท้วงกันในที่ประชุมนั่นแหละครับนะฮะแต่ก็ไม่ผิดหวังอะไรก็ถือว่ามันเป็นภารกิจที่ท่านต้องรับผิดชอบกันอยู่แล้วนะฮะเขาบอกให้แจ้งกับคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นคณะเนี่ยก็ต้องมีนายกเป็นผู้นำนะครับแต่ทำยังไม่ผ่านมานายกก็มาถ้านายกไม่มาจะเป็นประหลาดก็ประหลาดครับนะฮะจะมองได้หลายอย่างนะฮะจะด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องชัดเจนด้วยเหตุผลใดมิฉะนั้นคนก็จะมองว่าท่านนายกหลบนะฮะจะเสียนะครับไม่ควรก็มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เยอะเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับมันมีหลายประเด็นมีเรื่องพลังงานมีเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องของแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของการปฏิรูปประเทศอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยกันนะครับแต่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแน่นอนก็เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองของประเทศนะฮะเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองพยายามพูดอยู่ตลอดว่าทำตามกฎหมายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำตามกฎหมายหรือไม่ปัญหาที่เกิดมันคือว่าไอ้กฎหมายที่เอามาใช้นั้นมันถูกต้องเป็นธรรมไหมมันควรจะเอากฎหมายเหล่านี้มาใช้ไหมนะฮะเพราะนั้นถ้าหากว่ายังเห็นแก่คนบางคนเห็นแก่พวกพ้องไม่ยึดหลักความกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้กับคนทั่วไปนะครับมันก็จะทำให้ต้องแก้ไขนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ควรต้องรับฟังเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็นำไปแก้ไขอย่าไปทำอะไรที่มันผิด